สวัสดีครับผมช้างวัดครับจากมื้อนี้ก็ผมมาเรียกเป็นมื้อที่2ตอนที่2มื้อนี้เป็นงานบ้านทางบอดี้ครับมื้อนี้ก็มาท็อปสร้างสีอ่ะตามมาพาไปดูห้างห้างคนก่อนโน่นครับโน่นอาจารย์นั่นครับห้างสีเราจะได้รู้ว่าผมมากินนะครับผมมาไอ้หลีครับมูมันไม่สวยดิครับมื้อนี้รอดแล้วไม่อันนี้ถ่ายคลิปได้รอดแล้วสีมันบ่งามเท่าไหร่ข้อทายกันมุ่มครับโอเคครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวผมจิตตัดบอดี้ครับมือนี้เป็นมือข้างที่สองครับตัดบอดี้ที่ผมตัดเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อที่สองเนี่ยครับงานเห็ดมือล้วนๆครับผมมีเครื่องยกเว้นเครื่องตัวนี้เดี๋ยวสิได้มาแล้วยังนี่ก็สิเอาแท็บเพจติดก็สิจอฮู้ปิกอัพนี่ครับผมมาเรียนนี่มีโตจริงเสียงจริงครับสร้างตีครับเบิ่งความรอครับมารอปานใดบ่มีเบียร์จะมีเบียร์โอเคครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็กลับมาฮอดช็อปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเช้านี่ผมสิไปเรียนทฤษฎีอยู่กับอาจารย์ตีอยู่เที่ยนทะเลเพราะแต่ผมกลับมาฮอตช็อปผมก็สิเอาวิชาจากหันมาเห็นอยู่นี่พออยู่ช็อปผมก็มีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วนี่ผมสิเป็นขั้นตอนของการตัดขึ้นรูปครับเพื่อเฮากาว2หน้าแปะบอดี้แล้วก็สิเอาเทมเพลตนี่แปะลงไปครับกับแปะให้มันกลางที่สุดนะครับแปะให้มันกลางที่สุดแล้วก็เราจะใส่เลเตอร์แลนด์เพื่อตัดขอบม่านให้มันเรียบร้อยเราจะใส่แคมซอยล็อกครับแคมซอยล็อกไปอีกเทือนว่าให้เกือบว่าให้งานมันต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการแลนงานอ
็สิบประมาณนี้แหละครับโอ้ยกันมากแต่หัวเว้นละก็สิได้ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวก็สิจ่อให้ทะลุครับมื้อนี้ครับมืดแล้วมืดโพดแล้วถ้าเบิ่งคลิปหน้าครับนี่คลิปที่2ผ่านไปแล้วก็มีคลิปที่3 4สิตามมาอีกจนกว่ากีตาร์ตัวนี้สิเป็นโตครับขอบคุณที่ติดตามครับ